เอาเนาะพี่จงค่อยอาบสิ้นเมื่อคืนแล้วค่อยเมื่อคืนแล้วค่อยไปตลาดนั่นมีแต่คนท้วงว่าก็ได้ใส่สิ้นงานไผยเตี้ยว่าซั่นอยากได้น้ําก้อยว่าซั่นนั่นโอ้ยบ่งามจังได๋เนาะลูกก้อยซื้อฝากมาให้ตั้ง3ผืนผืนละ 2,000 พุ่นป๊าดบ้านพุ่นบ่คั่นเจ้าอยากได้ก็สั่งโลดก็สิบอกเขาส่งมาให้โอ้ยบ่เจ้ามีหลายผืนเขาก็สิมายืมเจ้าคือเก่านั่นล่ะเอาเจ้าอันไปซื้อสบู่มาซะบ่แม่นค่อยไปซื้อน้ําอีกจําปีล้านค่อยนี่แหละคิดๆคิดๆบ่ลดจักบาทเด้หั่นโพดโพแม่นอยู่บ่ค่อยไปซื้อมันก็ยังลดให้เด้ล่ะบ่มันบ่ลดให้ค่อยเลยมีคิดๆคักคิดๆแน่อีนี่นะบ่ลดมันบ่เห็นเฮาเป็นอ้ายเป็นน้องได้เดี๋ยวนี้หั่นมันโพดโพแล้วโอ้ยเว้าไปเจ้าก็ได้ค่อยไปย่ําใดมันก็ลดให้ค่อยย่ํานั้น10บาท20บาทไปมันนั่นมันบ่เอาน้ําจักเทื่อโอ้ยมันแก่ดีแต่น้ําผู้อื่นแหละพี่น้องเจ้าของมันบ่เห็นหัวดอกโอ้ยมาคนละเครียดให้มันอยู่โอ้ยเจ้าก็จะแม่นเว้าให้มันคักมันแน่เนาะยายเตี้ยเจ้าบ่ย่านมันเครียดติโอ้ยเขาบ่ได้เว้าคักเว้าแน่ดอกมันบ่เครียดดอกมันโพดมันโพมันคิดที่อีหลีจะแม่นเนาะเออได้จงเจ้าเปลี่ยนรหัสไวไฟอีกแล้วบ่ที่ค่อยคอนี่เปลี่ยนจุมือนั่นล่ะตั้งแต่พัดเล็กน้อยปิดเทอมนี่มือได้ก็เต็มข้างหัวเขาอยู่มันชวนกันมาเล่นนั่นโอ้โพดเนาะเด็กน้อยเนาะอันรหัสตัวใดล่ะโอ้ยตัวใดเนาะบัดนี้เดี๋ยวค่อยเบิ่งก่อนเอ้าขอโลด67 4เทื่อโอเคนั่นโหนี่เดี๋ยวดิว่าอุไปเจ้าก็ได้เห็นบ่เมื่อวานนี่เขาไปธนาคารมาเอ้าย่างเข้าไปละโคนหัวล็อกคิกๆคักๆหัวใส่ข่อยนั่นแต่งตัวจังซี่นะเออก็แต่งจังซี่แล้วกับสมพ่อของหัวกวนเด้อบ่ว่าจังไหนเข้าไปเข้าไปย่างเข้าไปหาพนักงานเลยเออพนักงานน่ะแม่มเห็นข่อยห้วยตกตะลึงนั่นแล้วติเขาว่าจังไดบัดนี้เขาเว้าค่อยๆนั่นติเอ้ยเขาก็สิว่าโอ๊ยเบิ่งพ่อใหญ่อันนั้นแล้วติ่มบ่สูเขาก็สิว่าตัวเขาก็สิเกรงใจข่อยตัวเออพ่อขาเออพนักงานว่าไม่อะไรคะเจ้าว่างได้ละบัดนี้ถอนเงินแน่เออถอนหลายปานใดล่ะห่วยพ่อก็บอกว่าถอนจัก2ล้านดูป๊าดถอน2ล้านเออมันเป็นหยังแต่งตัวจังสิใส่เกือบคีบถอน2ล้านมีปัญหาอยู่บ่ต้องไปเจ้าก็ได้เขาว่าจังได๋กับเจ้าอีกล่ะพนักงานมันก็ตกใจมันก็โอ้แม่นอีหลีบ่คุณพ่อเพิ่นว่าเขาว่าก็เลยว่าเออเออเอามาก็เลยเอาบัญชีให้เขาไปโอ้เส้นให้เรียบร้อยพาขี้ริ้วห่อท้องตัวนี้เขาวางใดล่ะกับเจ้าเขาซิมๆตัวเอออ่าคุณพ่อค่ะว่าซั่นว่านั่นเว้าหวานปานหยังบัดนี้เออจะเอา2ล้านจริงๆเหรอคะว่าซั่นว่าเออมันก็ซิมๆข่อยแล้วเออคุณพ่อคะนั่นเงินในบัญชีคุณพ่อมีอยู่ 1,500 นะคะว่าซั่นเนาะเงินในบัญชีมีปัญหาเออมื้อใดก็ไปหาพุ่นหมู่เพิ่นไปนั่งเฝ้ากันดูนํากัน 4-5 คนด้วยนางเฮ็ดหยังนางเฝ้าผ้าห่มบ่ยายผ้าห่มเหี่ยซะบ่โอ๊ยสิว่าเล่นไพ่ก็ว่าโลดบ่ต้องเว้าเสียดไปเสียดมาดอกจําบ่ได้ซั่นบ่ต่อจีบข่อยใหม่ๆหั่น LINE ก็โทรเฟซก็โทรโทรศัพท์ก็โทรสู่ย่างถามสู่ย่างกินข้าวหรือยังไปใส่กันรายงานปานวันหลับได้สู่ย่างเฮ้ยข่อยก็คิดอยู่ได้ว่าคั่นข่อยตายไปนี่คนดูแลเจ้าคือสิหลายเนาะเฮ้ยว้าวดอกเมียหั่นเบื่อละมีไปก็พอซํานั่นแหละเจ้าสิอยู่น้ําไผซะนะเฮ้ยบ่ยากดอกข่อยพุ่นแหละอยู่น้ําน้องซ้ายข่อยพุ่นแหละโอ้เป็นห่วงแต่เจ้าหั่นล่ะอยู่น้ําผู้ใดข่อยตายบ่พอดนนี่บ่ฮอดปีผมเนี่ยเอาผัวใหม่เซาๆๆจ้างข่อยก็บ่เอาบุญวายลําคาญกูเอาผัวสิไปอยู่น้ําผู้ใดก็อยู่น้ําน้องสายเจ้าหั่นดิว้าวไปแล้วสบายใจดีเด้อล่ะ